ให้เฟรมต้องร้ายนะคะอ่ะแต่หน้าค่ะค่ะต้องรวมแล้วฟีดแบ็กละครเป็นไงบ้างคะแบบร้ายร้ายฟีดแบ็กละครดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอันดับแรกอยากจะบอกทุกคนว่าตัวจริงไม่ร้ายเหมือนเฟรมนะคะแต่ตัวจริงน่ารักมากค่ะมีฟีดแบ็กจากแม่ค้าทุเรียนยังยังเมื่อวันก่อนไปเดินตลาดเขายังบอกว่าอุ้ยนี่คุณเฟรมหรือเปล่าคิดในใจยังมีคุณอยู่เอ้ยยังดีกลัวกลัวกลัวโดนเปลือกอยู่กลัวกลัวโดนอยู่ค่ะเพราะช่วงนี้ทุเรียนฉ่ำมากแต่จะดิบจะก้านความชุ่มร้อนจะไม้อะไรนี้มันแบบดูใดๆไปเลยมันคืออินเนอร์เราเรียกมาจากข้างในมีติดอินเนอร์ออกมาบ้างไหมมันได้มีก็ไม่ฮะไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะแต่เราประเมินตัวเองเป็นไงมาอ่านเรื่องนี้มาประเมินตัวเองเอาจริงนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์เฟรมเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากมากๆตอนแรกที่ได้รับเนี่ยเรารู้สึกตกใจพอสมควรเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นบทที่ดีมากๆเลยค่ะเราไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสนักแสดงใหม่อย่างเราพอเราได้เริ่มแบบมาเรียนรู้ตัวละครเราได้เริ่มทำการบ้านเนี่ยเราก็คือเราพยายามเป็นเฟรมให้ดีที่สุดก็มีทั้งคนชมและคนติก็อยากจะบอกทุกคนว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วทำให้ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นค่ะว่ายังไงบ้างพอสำหรับเห็นเนี่ยก็จะมีแบบมันคือเรื่องการแสดงค่ะคือเราเด็กใหม่มากๆเลยอ่ะเราเพิ่งแบบเข้าวงการนี้มันก็จะแบบมีเรื่องตาแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นิดหน่อยแต่ว่าจะพยายามอะไรหรอฮาโดหรอฮาโดนะคะอย่างพี่เล็กเขาขนาดนำเองไปแล้วว่าเป็นแบบสามีแห่งชาติแบบชาติเราจะอะไรดีเฟรมเหรอเป็นอะไรดีอ่ะเมียน้อยเมียน้อยสวยมากเมียน้อยสวยมากแต่ว่าก็คือหลายคนชมความสวยของเมด้าว่าแบบเฮ้ยทำไมสวยจังวิขอบคุณมากเลยค่ะในละครใช่ไหมจริงจริงเลยสวยโอ้ยขอบคุณค่ะว่าไงบ้างขอบคุณค่ะแล้วก็พยายามทุกวันเนาะดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะนอน8ชั่วโมงตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ไม่ได้แต่งหน้านะตื่นมาหน้าเป็นอย่างนี้เลยใช่ขอรีมูฟเวอร์หน่อยค่ะอย่าสิจากสีคุณเฟรมมันทำพออยู่ใช่เพราะว่าคุณเฟรมเขาตาเฉียวมาทุกซีนเลยอ่ะขนาดเราดูตัวเองในละครเลยแบบโหไอไลเนอร์คือซึ่งตอนนอนยังแน่นนะแน่นมากร้อนมากผมร้อนมากต้องดูตอนต่อไปนะคะว่าไอไลเนอร์จะแน่นแบบนี้ไหมแต่ไม่สปอยถือว่าดีใจไหมได้เพราะว่าคนก็ถือว่าเป็นแบบเราก็สอบผ่านในฐานะนักแสดงที่แบบคนก็มีความอินกับบทของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าท้าทายมากเป็นบทที่ยากมากแล้วเราทำสุดฝีมือเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่นักแสดงที่อยู่เบื้องหน้าแต่ว่าเบื้องหลังทุกคนคือทุกคนอยากจะทำให้ทุกตัวละครออกมาแล้วดูกลมกล่อมมากที่สุดเพราะว่าทุกคนตัวละครในนี้มันไม่ได้แบบมีขาวดำคือทุกคนเป็นเทาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะละครเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บเกสอ่ะยังไงคะพี่เกสหัวใจมันปึ้งไหมคะเกสทำไปแนะนำท่านนี้จ้ะหน้าเลยแบบดีโอเราไปกันบ่อยๆอยู่แล้วใช่มันเป็นแฟนบอกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นการไปพบผู้ใหญ่เออคือด้วยภาพอ่ะเหมือนเราเป็นแค่2คนที่เป็นนักแสดงในวันนั้นแต่ปกติอ่ะมันจะมีคนอื่นไปด้วยพี่อเล็กก็ไปพี่เจมจิก็แบบเคยไปมันจะเป็นแก๊งที่นัดกินทานข้าวกันบ่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นมันมีแค่ด้ากับพี่เกรซก็เลยเป็นภาพออกมามันก็เลยฟีลไลค์ไปพบผู้ใหญ่ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่แต่ถึงแบบจุงกันไปขออนุญาตผู้ใหญ่คุ้มกันหรือเปล่าโอ้โหไปนั้นเลยเลยหรอคะเพราะพี่เกดเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบอาเมนด้านั่นพานาจริงบอกว่าแบบเป็นแบบแม่ดอกยังไงล่ะเพราะเราสวยไงมันพูดยากเนาะก็ไม่หรอกก็เป็นแบบพี่น้องนักแสดงร่วมช่องพี่ก็มีท่าทีจีบเราไหมคะหรือเขาเขินเราเสียจริตไหมเวลาเขาเจอเราอย่างนั้นนี่มีตั้งแต่ประกาศว่าโสดนะเอาจริงๆประกาศว่าโสดคิดในใจว่ามันต้องมีเข้ามาบ้างแหละมีองค์ดีเอ็มไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่รู้เงียบเลยเจ้าค่ะเงียบเลยเจ้าค่ะไม่มีจริงๆเขากลัวหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดว่าด้าอาจจะมีคนคุยคนจีบเยอะอะไรอย่างนี้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้หรอไม่มีนะคะ
และไอซีที่แบบเลสเดอร์ไรเดอร์อะไรเงี้ยเขามีมีเอ็นไปหาต้องไปเกตไรเดอร์สิบกันไรเดอร์ไม่นะเขาไม่ได้คุยหรอกเขาคุยไลน์คุยอะไรแล้วเขาโทรคุยหรอรู้ดิยังก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่าพี่เกย์เขามีเอ็นไปหาเราคือมันเป็นฟิลแบบพี่น้องอ่ะเจอทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ว่าแบบแต่ยอมรับว่าเขาดีเอ็มจริงๆใช่ไหมฟิลแบบ DM แล้วก็โพสต์สตอรี่คือมันเป็นปกติอยู่แล้วเวลาไปเจอกันทำงานแล้วก็มีโพสต์ลงสตอรี่ต๊อกเนี่ยเขาต๊อกเนี่ยเขาต๊อกเลยสะพายร้านทองนะไม่ต๊อกสะพายร้านทองทองไหมคะช่วงนี้ทองขึ้นซะด้วยเออสนใจไหมคะผู้ชายรักแมวขอคิดตัวก่อนยังคิดตัวได้เองนะคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าเขาแบบลุกเกมหนักว่าแบบจีบอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขามาถามต่อนะถามเขาสิถ้าเขาจีบล่ะเราโอเคไหมขอคิดดูก่อนนะคะพี่เกรซแต่เนี่ยเดี๋ยวสับเขาเลยไม่หรือเราเขาเรียกเรามาตรฐานสูงไม่ใช่ไม่ใช่เรามาตรฐานสูงพี่น้องมาตรฐานสูงกำแพงสูงได้ไม่สูงไม่สูงแต่คือเปิดโอกาสค่ะไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้ปิดกำแพงอะไรเข้ามาได้แต่ว่าณตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะรอบข้างเราดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานแล้วก็แบบทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคือดีมากเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรให้เติมเต็มนะตอนนี้เราผีนะคะหรือว่าอะไรนะคะจินหรือว่าเรือผีเรือผีแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าแบบเรือผีแบบไม่น่าจะพูดได้แต่ก็เออความคาดคิดน่ะคนแต่ก็จิ้นกันเรือที่เป็นคนจิ้นน่ะอะไรประมาณนั้นน่ะแบบผีผักแล้วก็จุ๊บแจ๊บแล้วก็ผีผักจุ๊บแจ๊บด้วยนั่นน่ะแบบแจ๊บแบบแจ๊บอ่ะเพราะว่าวันนี้แบบหลายคนก็จะถ่ายภาพแบบอยู่เฟรมเดียวกันแฟนคลับก็เชียร์อะไรแฟนคลับก็เชียร์ระวังไอ้ตรงนั้นยังมีคนเชียร์อแมนด้ากับเชอร์รี่เข็มแบบสอนเลยอ๋อแต่ว่าเรือเอาแล้วเรือผีแล้วพี่เชอร์รี่น่ารักแต่ว่าก็คือตอนนี้โสด 100% 100% ค่ะไม่เหงาไม่เหงาจีบได้จีบได้แล้วถ้าพี่เกย์เขามาสัมภาษณ์ต่อแล้วเขาบอกว่าโอเคครับผมอยากจีบอแมนด้าได้ถามเขาไปถามเขาก่อนสมมุติไงสมมุติแล้วเขาตอบปุ๊บสมมุติเก่งมากไปถามเขาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทำดำแดงใครพูดเมื่อกี้แจ่มแก้มบอกรู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นสเปคมันเริ่มแบบมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแล้วว่ามันอยู่ที่นิสัยใจคอมากกว่าเราเหมือนหาเพื่อนร่วมชีวิตอะค่ะเพราะว่าความสวยความหล่อเดี๋ยวแก่มามันก็หายไปหมดแล้วยังพี่เคนิสัยใจคอได้ไหมคะเอ้ยชมเก่งจังเลยฝั่งนี้ไม่ถามมาหรอคะพี่เคนนิสัยดีค่ะน่ารักค่ะช่วงนี้ก็ทองแพงซะด้วยแหละทองแพงซะด้วยโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะเป็นหน้าช่วยเหลือตัวเองแบบนับ